สวัสดีครับผมเอ็ดล้มก้าวนะครับวันนี้เราจะมาเรื่องสมบัติคนข้างในนะฮะคนคุกนะครับว่าเขาโทษตลอดชีวิตโทษประหารโทษ33ปี4โทษ25ปีโทษปี6โทษน้อยโทษสูงนะครับเขามีสมบัติแค่ไหนนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับข้างในนี้นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีที่ผมถืออยู่ฝั่งนี้นะคืออะไรนะครับเขาอยู่กันแค่นี้มีสมบัติแค่นี้เขาอยู่กันได้ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับทำไมมีสมบัติแค่นี้ถึงอยู่รอดนะครับเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับไปรับชมได้เลยครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับเสื้อหลวงเกงหลวงมายังสวัสดีครับผมเอ็ดล้มก้าวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฟังมาดูมาชมนะฮะย่ายายแม่คนไหนหรือพี่สาวน้องชายถามมาตลอดเลยว่าลูกชายอยู่ข้างในเนี่ยหลานอยู่ข้างในเนี่ยเขาอยู่กันยังไงกินอยู่ไงนอนแบบไหนสมบัติเขามีอะไรบ้างของชงของชายนะครับโหเหนื่อยนี่จะไปต่อยมวยไหววะเนี่ยอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับตั้งแต่ปี๊บนะฮะตู้สมัยก่อนเป็นปี๊บนะฮะอันนี้รองเท้าจิโก้ไว้ก่อนรองเท้านะครับไว้ใส่อันนี้คือรองเท้านักรบนะครับปี๊บเนี่ยเรามาดูเริ่มจากปี๊บกันก่อนสมัยก่อนนะฮะมีปี๊บอย่างเงี้ยนะฮะคือปี๊บคนละใบไปไหนก็จะอุ้มปี๊บไปด้วยนะครับปี๊บเนี่ยคือรักมากเลยปี๊บเนี่ยเอามาจากไหนโรงครัวนะครับปี๊บเนี่ยเอามาจากโรงครัวก็คือว่าใส่พวกหน่อไม้ดองใส่ของกินใส่พวกกระเทียมดองอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่ในปี๊บนะพอปี๊บมันเหลือเนี่ยเราก็เลยไปขอปี๊บมานะครับไปขอปี๊บมาทำเป็นตู้นะครับเป็นที่เก็บของหรือตู้เสื้อผ้าง่ายๆ wow. แล้วผมจะเล่าประวัติปี๊บก่อนปี๊บสมัยก่อนนะครับเขาใช้ปี๊บทำไมเขาถึงไม่ใช้ปี๊บทำไมทุกวันนี้ถึงผิดตู้ล็อกเกอร์นะฮะปี๊บสมัยก่อนนะครับเนี่ยเขาจะผ่านะฮะเขาจะเอาผ่าเป็นฟันฉลามนะฮะหยักหยักขึ้นอย่างนี้นะฮะหยักขึ้นอย่างนี้ฮะหยักหยักนี้นะฮะพอเขาทำเป็นหยักหยักรอบแล้วเขาตัดนะฮะตัดให้มันเป็นฟันฉลามหยักหยักเนี่ยนะสมัยก่อนนะครับพอเขาตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปครอบหัวนะครับแล้วก็หมุนนะสมัยก่อนนะฮะแบบว่าถ้าไปลองไปถามคนรุ่นเก่าๆดูเขาจะรู้นะครับว่าปี๊บเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากปาดคอนี่ขาดเลยนะฮะ oh, no. เขาก็เลยคิดว่าเลิกปี๊บดีกว่าเพราะมันมีเรื่องนี้บ่อยตัดปี๊บให้เป็นฟันฉลามครอบไว้ในหัวแล้วบิดนะปึ๊บเสียงเดนะฮะนะฮะอ่ะคราวนี้ประวัติปี๊บรอจะผ่านไปแล้วก็ดูมาดูวิธีการทำปี๊บก่อนข้างในอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับเราก็เอากระดาษเนี่ยมาตัดนะฮะตัดทำตู้ล็อกเกอร์แล้วเนี่ยก็เปิดฝาได้เป็นไงเปิดฝาได้นะฮะว้าวแล้วคนข้างในเนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียบร้อยมากนะฮะเป็นคนที่เรียบร้อยจริงๆนะฮะมาดูว่าเขาพับผ้ากันไงแล้วเขาเก็บของกันไงว่าอยู่โทษ25ปีตลอดชีวิตเนี่ยอยู่แค่นี้สมบัติมีแค่นี้รวยล้นฟ้าจะจนแค่ไหนก็ได้เท่ากันนะฮะอ่ะมาดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างฮะอันแรกเลยคือของกินนะฮะเขาไม่ให้ตังเราแล้วก็ปิดโลโก้ไว้นะฮะจะเข้าก็เข้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ของกินนะฮะคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกาแฟนะฮะกาแฟนะฮะแล้วมาดูชุดอาบน้ำนี่คือชุดอาบน้ำนะฮะชุดอาบน้ำก็คือแป้งนะฮะแป้งยาสีฟันแป้งสีฟันอันนี้แก้วเนี่ยคือแก้วของหลวงนะครับไม่กินกาแฟกินอะไรนะครับยาสระผมสบู่นะฮะขันที่ขาดไม่ได้เลยคือขันเนี่ยนี่คืออุปกรณ์อาบน้ำนะฮะอุปกรณ์ชุดอาบน้ำส่วนผ้าเช็ดตัวทำไมไม่เอาไว้ในนี้เพราะว่าเขาไม่เอาผ้าเช็ดตัวไว้ในนี้กันนะครับ nope. เขาจะไปตากที่ราวผ้านะฮะราวผ้าของนักโทษที่เขาตากกันนะฮะขันวางไว้ก่อนนี่ครับไดอารี่นะฮะไดอารี่เนี่ยนะฮะไว้เขียนที่อยู่เพื่อนที่อยู่แม่ที่อยู่ญาติแล้วเราเขียนจดหมายหานะฮะที่อยู่เผื่อเพื่อนย้ายเรือนจำไปแล้วก็เขียนชื่อไว้ไปอยู่เรือนจำไหนแล้วก็ได้เขียนไปหาถูกนะครับเพื่อนก็จะจดที่อยู่ที่นี่ไปเพื่อนเขียนกลับมาแล้วก็จดที่อยู่ข้างนอกเพื่อนไว้ให้เผื่อเราปล่อยไปแล้วก็ไปหาเพื่อนนะครับอาจมีรูปภาพมาแปะนะครับเป็นรูปถ่ายแปะกันไว้นะครับถ่ายรูปตั้งแต่ข้างในถ่ายแปะไว้อะไดอารี่สำคัญมากไดอารี่แพงนะข้างในผ้าเช็ดหน้าจิโก้ต้องมีผ้าเช็ดหน้านะฮะผ้าเช็ดหน้านะฮะสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยชุดซามูไรนะฮะหรือชุดจิโก้ชุดพ่อบ้านชุดเฮฟวี่ชุดเกเรนะฮะมีส่วนใหญ่จะมีนะฮะหนึ่งเลยเข็มขัดนะฮะเข็มขัด
นี่นะฮะดูข้างในก็พับไว้นะโอ้โหเรียบร้อยมากดูนะฮะเขาจะพับไว้จริงๆนะฮะพับให้มันเล็กที่สุดนะครับเสื้อทหารนะฮะวางไว้ก่อนเข็มขัดนะฮะชุดนักรบวางไว้นี่ก่อนกางเกงยีนขาสั้นตัดนะครับต้องเป็นขาสั้นตัดบางที่ก็ห้ามเลยหัวเข่านะครับบางที่ก็ปกหัวเข่าได้ปิดหัวเข่าได้แต่ว่าทรงที่ฮิตที่สุดนะครับคือปิดหัวเข่าไว้นะครับเผื่อล้มเผื่ออะไรเวลามีเรื่องหัวเข่าจะได้ไม่ถลอกนะครับก็ปิดหัวเข่าไว้ชุดเฮฟวี่อันนี้ผ้าเช็ดหน้านะไว้เช็ดอยู่บนห้องตอนที่ว่าเราอาบน้ำบนห้องเราก็เตรียมผืนเล็กไปนะครับเนี่ยเป็นชุดนี้นะครับเอาผืนเล็กขึ้นห้องไว้เช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนอนนะดูกางเกงจับหมูพับไว้แค่นี้นี่นะฮะกางเกงจับหมูแล้วกางเกงจับหมูอย่าลืมนะฮะจับหมูทาดาของผมเองครับกำลังจะออกนะสายการผลิตกำลังผลิตอยู่นะครับถ้าออกมาซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ในเพจเอ็ดลมเก้านะครับเพจนะครับเอ็ดลมเก้านะครับจับหมูทาดานะอันนี้จับหมูนะฮะกางเกงจับหมูกางเกงสั้นๆอ่ะกางเกงลิงหรือกางเกงในนะฮะสองตัวนะครับแล้วก็เสื้อนะฮะเสื้อใส่ตอนวันเสาร์อาทิตย์นะครับเสื้อใส่เพราะเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดนะฮะแล้วก็ปีกก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บของเข้าไปก่อนนะนี่นะฮะเยอะนะฮะเอาออกมาจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีของอย่างอื่นอยู่ในนี้ด้วยนะฮะอาจจะมีพวกของใช้นมอะไรก็ช่างก็มาอยู่ในนี้หมดนะครับแต่อันนี้คือหลักๆเลยคือจะเป็นอันนี้นะครับ wow. ผมเก็บขออนุญาตเก็บแป๊บนึงนะครับเพราะมันเยอะเก็บไปก่อนแล้วเราจะได้มาดูที่นอนกันนะครับที่นอนเอฟมาให้ตังค์มาโฆษณาเราเก็บเลยนะครับปิดฝาเนี่ยเหลืออีกเพียบนะครับเหลืออีกเพียบเลยเนี่ยดูเหลือพื้นที่อีกเยอะนะครับเหลือพื้นที่อีกเยอะมีแกงหลวงมีอะไรก็ใส่ไว้ในนี้เลยนะครับปิดแล้วเราก็รองเท้าเราทับไว้ปึ๊บนะฮะรองเท้าทีนี้ก็ถามว่าเอ้าตู้แบบนี้มีขโมยของไหมข้างในอ่ะเสือสิงจะทิ้งแรดอยู่แล้วนะครับมีบ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครค่อยขโมยหรอกครับแต่ว่าถ้าเสือไม่กินเนื้อเสือนะครับถ้าจับได้นี่โหอายแย่เลยครับโดนตีโดนกระทืบและที่สำคัญนี่เสื้อหลวงเป็นอย่างนี้นะฮะสีนี้เสื้อหลวงเข้ากองงานเสื้อหลวงออกเยี่ยมญาตินะครับเป็นสีนี้นะครับแต่ผมซื้อผ้ามาจะไปตัดเสื้อไปถ่ายทำในคุกจำลองนะครับคุกจำลองเป็นซีรีส์นะครับหนังซีรีส์ผมเนี่ยเป็นชีวิตของคนที่มาถ่ายนะครับอย่างผมไปถ่ายกับพี่โค้กก็จะเป็นชีวิตพี่โค้กถ้าผมไปถ่ายกับพี่เสือก็เป็นชีวิตของพี่เสือถ้าผมไปถ่ายกับพี่เหม่งก็เป็นชีวิตของพี่เหม่งพี่เอ็มพาราไดซ์ก็จะเป็นชีวิตของเอ็มพาราไดซ์เลยว่าดื้อเกย์เข้าไปติดคุกออกมาอยู่กับลูกกับเมียชีวิตของคนคนนั้นนะครับซีรีส์ผมจะถ่ายประมาณนี้นะ wow. แล้วก็จะถ่ายแบบสะท้อนสังคมนะครับสะท้อนสังคมด้วยนะครับรอติดตามซีรีส์ตอนนี้คุกจำลองก็สร้างไปได้ 40% แล้วนะครับอันนี้คือเสื้อหลวงเดี๋ยวเอาเก็บไว้ในนี่ด้วยเพราะมันเก็บได้ครับมันพื้นที่เหลือเยอะมากอ่ะเก็บนะครับเราจะเหลือไว้แต่ชุดซามูไรหรือชุดจิกโกะเอาง่ายๆชุดจิกโกะไว้เดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะครับตอนท้ายคลิปนะครับเติมก่อนแก้วซื้อได้ที่เพจนะครับซื้อได้ในเพจอิลมเก้าจะหมดละเหลือ60กว่าใบซีรีส์เนี่ยน่าติดตามมากทุกคนที่เคยเกเรมาก่อนหรือว่าดื้อๆมาก่อนอ่ะผมจะมาทำเป็นซีรีส์ชีวิตของคนคนนั้นจริงๆอ่ะไม่รอช้ามาดูที่นอนว่าเอ้ยเอสลูกยายถามแม่คุณนุ่นคนนี้ถามเอสลูกข้างในนอนยังไงแม่อยากเห็นที่นอนว่าลูกแม่นอนยังไงหลานแม่นอนยังไงแล้วก็บางคนก็มาถามว่าสามีนอนยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยนอนแบบนี้นะครับที่นอนนี่คือไปดูรถให้พี่หน่อยรถมาที่นอนครับเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพับออกมานะฮะแล้วก็พับออกมาอย่างนี้นะฮะที่นอนก็คือยืดออกไปเลยปุ๊บนะฮะเวลาเราปูนอนจำไว้นะครับน้องๆจะจิโก้ขาใหญ่มาเฟียเข้าไปได้นอนแค่นี้นะครับ oh, no. เข้าไปได้นอนแค่นี้นะครับนอนแค่นี้จริงๆนะครับศอก5นี่คือขาใหญ่นอนนะครับเนี่ยหลังแค่นี้ขาใหญ่นอนนะฮะแล้วก็มีหมอนผ้าห่มลักลอบทำหมอนข้างเล็กๆไว้ได้ไว้หนุนนะฮะเวลานอนก็จะนอนอึ๊บถอดรองเท้าขออนุญาตถอดรองเท้าหน่อยรองเท้าก็จะทำอย่างนี้ไว้กันหายนะข้างในก็แกะไว้ข้างในต้องมาร์กนะไม่มาร์กหายนอนโอ้ยคิดถึงเมียไว้ไหนเพื่อนจะมาเยี่ยมวะอะไรอย่างนี้นะนอนก็นอนล่องไปเรื่อยๆครับข้างในนอนแค่นี้จริงๆเวลาหลับก็หลับอย่างนี้ไปเลยนะครับเพื่อนก็จะแขนชนเราฝั่งนี้เลยนะครับชนเรา
อยากเห็นภาพจริงรอดูที่คุกจำลองนะครับนอนนอนติดๆกันนี่คือที่นอนแล้วนี้ที่นอนนะครับญาติใครที่ไปติดนะครับนอนอย่างนี้แต่ทุกวันนี้นะปัจจุบันนะครับมีแค่ผ้าห่มแค่3ผืนนะฮะ3ผืนนะฮะ3ผืนนะผ้าห่มอย่างเงี้ยมี3ผืนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าเขาผ้าห่ม3ผืนนะวิธีใช้เขาใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเป็น EP หน้าๆนะผ้าห่มอย่างเงี้ย3ผืนผืนแรกนอนผืนที่2หนุนผืนที่3ห่มมีแค่นั้นนะครับแล้วคนแก่คนอะไรอ่ะนอนนะครับ60 60 70ผมสงสารแกมากนะครับนอนปวดหลังปวดเอวเนี่ยโอ้โหเป็นญาติใครก็สงสารครับบางทีพ่อเข้าไปติดปู่เข้าไปติดอย่างเงี้ยปู่นอนปวดหลังปวดเอวคนแก่กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีฮะผมก็อยากให้เขาให้ที่นอนเป็นเหมือนนี้แบบนี้เหมือนเดิมยังพอนิ่มบ้างนะครับยังพอแบบว่าลองนอนกับปูนดูแล้วกันนะครับว่ามันปูนบางทีมันดูดเราด้วยนะมันดูดปูนแบบมันเย็นมันดูดเราให้เราไม่สบายนะครับปูนอ่ะคนน่ะต้องอยู่กับดินกับอะไรอย่างเงี้ยนุ่มๆอย่างเงี้ยมาถึงโรคไข้เจ็บมันไม่มีทีนี้มีคนเคยมาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าภูมิใจมั้ยเอาเรื่องข้างในมาเผยแพร่เฮ้ยเอ็งมาเผยแพร่อย่างเงี้ยข้างในเกมหมดแล้วมั้งอะไรเงี้ยโปรดเข้าใจไว้ตรงนี้นะครับคือเรื่องราวที่ผมถ่ายทอดแต้มที่ผมเอามาเปิดเผยนะครับคือเหลี่ยมแต้มสมัยก่อนสมัยที่ผมอายุ20กว่านะฮะแต้มแบบว่าซ่อนในขันยังไงคือซ่อนในขันอ่ะเป็นดราม่ามากซ่อนโทรศัพท์ในขันทำนู่นทำนี่สักอะไรเงี้ยมันเป็นแต้มสมัยเก่าสมัยที่ผมอยู่ทุกวันนี้นะครับยาเส้นยังไม่มีสูบเลย nope. นะครับยาเส้นยังไม่มีสูบแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มียาเสพติดไม่มีโทรศัพท์นะครับขาวเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีมานานมากครับไม่มีมาถ้าจำไม่ผิดนะไม่มีมาเกิดจะ10ปีแล้วครับจะ10ปีแล้วมา5 6ปีต้องมีนะครับเรือนจำเนี่ยสีขาวจริงๆอันนี้คือถ่ายทอดเรื่องราวสมัยก่อนสมัยนู้นนะคือที่ผมถ่ายทอดเนี่ยถ่ายทอดอยากให้เด็กอ่ะหรือว่าคนที่อยากรู้อ่ะเขารู้ว่าลูกหลานเขาไปอยู่ไงแล้วก็อยากรู้ว่าไม่เคยติดคุกแต่อยากเห็นไม่อยากเข้าไปติดเองผมก็จะถ่ายทอดออกมาให้มันแบบว่าเป็นภาพจริงอะไรจริงให้เห็นจริงๆเขาจะได้อ๋ออ๋ออ๋อนะครับมันเป็นงี้นี่เองอะไรเงี้ยนี่นะฮะโลกอ่ะมันมีหลายมุมหลายด้านโลกมันมีหลายอย่างคุณชอบมุมที่ดีเต้นลีลาตีกอล์ฟอะไรคุณก็ไปนะครับบางคนอาจจะชอบมอเตอร์คอร์สคุณก็ไปแต่ใครที่ชอบมุมนี้ก็เข้ามาถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะครับบางทีผมทำอ่ะให้น้องๆดูผมทำคุกจำลองนะครับผมทำคุกจำลองเนี่ยไม่มีใครบ้าทำนะผมทำทั้งที่ผมไม่ค่อยมีตังค์ผมได้ตังค์มาผมก็ทำผมได้ตังค์มาผมก็ทำทำหมดมันไม่น้อยนะครับมันก็หลายบาทนะครับสำหรับผมอ่ะทำเพื่ออยากให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าผู้ต้องขังเยอะนะครับทุกวันนี้ผู้ต้องขังมันล้นแล้วนะครับเขาก็เป็นห่วงญาติกันทุกคนเป็นห่วงสามีทุกคนเป็นห่วงผัวตัวเองทุกคนเป็นห่วงเมียตัวเองผมก็อยากทำให้มันเห็นว่าเขาอยู่อย่างนี้กินอย่างนี้แบบนี้นะเขาจะได้สบายใจหรือเป็นห่วงตรงไหนแล้วก็จะคิดเอาในคลิปนะครับโอเคใครที่มุมดีๆก็เลื่อนผ่านไปนะครับนะผู้ดีไหนเลื่อนผ่านลงไปนะอย่ามาอยู่ตรงนี้เลยเพราะตรงนี้ถ้าคุณคิดว่านั่นไม่มีสิ่งดีคุณก็เลื่อนผ่านไปมันเป็นโลกอีกมุมนึงที่มุมเล็กๆคุณอาจจะไม่เคยเห็นมันคุณก็ลองเข้ามาดูนะครับน้องๆในหลายคนเขาก็อยากรู้อยากเห็นบางคนเกิดมา15 16ปีอายุไม่ถึง20ปีเขาเกิดมาอายุแค่นิดเดียวเองเขาก็อยากเห็นอะไรเยอะๆมากมายนะครับเขาก็เข้ามาศึกษานะครับส่วนคนไหนอายุเยอะๆแล้วอ่ะรู้เห็นหมดแล้วอ่ะคือเอาง่ายๆรู้เยอะอ่ะก็ผ่านไปก่อนนะครับอ่ะเรามาก่อนจะไปนะฮะก่อนจะไปเราจะมาแต่งชุดสามูจิโก้ให้ดูนะว่าเขาใส่ชุดเนี้ยเวลามีเรื่องกันหรือว่าจิโก้เขาแต่งกันยังไงสามูแต่งกันยังไงเกเรแต่งกันยังไงนะฮะผมก็จะมาแต่งให้ดูขอผมมาเยอะผมก็จะแต่งให้ดู EP นี้เลยนะครับเราก็มีกางเกงจับมูนะแต่เราไม่ต้องถอดนะครับอันนี้คือเป็นบ็อกเซอร์เลยเพราะคนข้างในส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยใส่กางเกงในเป็นไส้เลื่อนกันเยอะนะฮะ oh, no. คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่กางเกงในแล้วก็เริ่มจากรองเท้าผ้าใบก่อนเราใส่รองเท้าผ้าใบก่อนใส่กางเกงนะเพราะข้างในอ่ะใส่กางเกงก่อนรองเท้าอ่ะยากเพราะว่ามันเป็นพื้นดินนะฮะเขาจะใส่รองเท้าก่อนเพราะว่าพื้นดินอ่ะมันสกปรกนะครับเดินเหยียบน้ำเหยียบอะไรกันตลอดก็เลยจำเป็นต้องใส่รองเท้าก่อนนะครับใส่รองเท้าบางที่ก็ใส่กางเกงก่อนก็ได้แต่ผมมาชอบใส่รองเท้าก่อนใส่กางเกงข้างในเพราะกางเกงมันเป็นขาสั้นไงผมก็จะรองเท้าผมเนี่ยเอาผ้าคีริ้วไว้ผืนนึงครับไปเช็ดรองเท้าก่อนเช็ดรองเท้านะครับผมก็จะใส่กางเกงนี่คือชุดซามูไรนะฮะมาดูเลยชุดจิโก้นะฮะชุดเนี้ยนะพิธีกรรับเชิญช่วงนี้นะครับโควิดมันเยอะผมเลยไม่ได้เชิญใครมานะครับแต่ว่าจะมาเร็วๆนี้คือพี่เอ็มพาราไดซ์นะจะมาเร็วๆนี้นะพี่เอ็มพาราไดซ์ก็มีหลายๆคนนะครับมีเลาะยานาวาอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้โควิดเดี๋ยวถ้าเชิญเข้ามาได้ก็จะมาถ่ายทำด้วยกันครับอ่ะใส่เกงไปก่อนส
เช้าๆก็แต่งตัวหน้าตู้นะครับใส่กางเกงกันก่อนจิ๊กโก้ที่ขาดไม่ได้นะครับคืออย่าดมนะฮะอย่าดมเราไม่เห็นยี่ห้อครับเพราะเขาไม่ให้โฆษณาผมเอ้ยไงมานี่ฮะเวลาดมก็นะอย่าดมขาดไม่ได้ใส่เป๋าไปก่อนไม่เห็นยี่ห้อโฆษณาเข้ามาได้นะครับรออยู่นะครับเข็มขัดนะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเข็มขัดเนี่ยเป็นสิ่งของต้องห้ามนะฮะไม่ให้เข้า nope. บางทีเอาไปรัดคอกันบ้างเอาไปตีกันบ้างนะฮะเข็มขัดนี่มันฆ่าคนได้นะเดี๋ยว EP ต่อไปถ้าทำนะฮะจะทำก้นบุหรี่ฆ่าคนให้ดูนะครับ wow. ว่าบุหรี่ที่เราดูดเนี่ยก้นมันเนี่ยฆ่าคนได้วิธีไหนนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ EP ต่อไปถ้าไม่ลืมนะเพิ่งนึกได้เมื่อกี้นี่เองกางเกงเข็มขัดนะฮะถ้าเป็นข้างในหัวเข็มขัดก็จะเป็นพวกเรซซิ่งวาดเป็นมังกรมีเปลือกหอยวาดเป็นเรซซิ่งนะครับมีเรซซิ่งถ้ามีโอกาสก็จะเอามาให้ดูนะครับข้างในเป็นหัวเข็มขัดทำเองอย่างนี้อย่างเข็มขัดอย่างเงี้ยก็จะเอากางเกงยีนอ่ะไปเย็บยาวๆนะครับทำเป็นเข็มขัดเองก็มีนะฮะโมเองเข็มขัดเราก็ใส่เสื้อไปแล้วจิ๊กโก้ต้องมีเสื้อลายพังนะฮะนี่ฮะนี่ชุดออกรบเลยนะชุดจิ๊กโก้เลยนะเสาร์อาทิตย์นี่ต้องแบบนี้เลยหล่อซับมาดพัชนาผืนนะฮะพัชนาเก็บเข้าไปแล้วพอใส่ชุดนี้ทีไรนึกถึงนะฮะนึกถึงใส่ชุดนี้เหมือนมีพลังนะฮะเหมือนใส่แล้วทรงพลังอ่ะอันนี้ใส่ชุดอย่างนี้ก็เหมือนมีพลังกันเวลาจิโก้เขาจะยืนเล่นตะกร้อเขามีมาดมีอะไรหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ทุกคนนะอันนี้เป็นการแสดงอย่าไอ้นี่นะอย่ามาม่าลาด้านะจิโก้อย่างเงี้ยว่าไงวะสัตว์นะฮะเนี่ยฮะจิโก้นะฮะเฮ้ยเพื่อนกาแฟตัวเดียวใช่ป่ะจิโก้ฮะนี่คือมาดนาเลยฮะมาจิโก้นี่ฮะนี่ฮะที่เขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวช้อนแกงเลยนะฮะก็คือนี่ฮะเสยคางนั่งอยู่เสยคางนะนี่เขาเรียกช้อนแกงนะโอ้เป็นไงชุดได้ไหมยังผิวอยู่ไหมนะฮะโอเคครับ EP นี้นะฮะคือสมบัติข้างในก็มีอยู่แค่นี้นะฮะแล้วก็มีเวลาย้ายเรือนจำเวลาย้ายเรือนจำผมจะใส่ชุดนี้เหมือนกันนะย้ายเรือนจำเนี่ยผมจะแต่งชุดแบบนี้แหละคนอื่นก็จะแต่งคล้ายๆกันครับชุดนี้หล่อที่สุดไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยึดสมบัติเราหรือเปล่านะครับเวลาเราเอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยถ้าเขายึดเราก็เข้าได้ชุดเดียวนะครับแล้วก็ย้ายเรือนจำเราก็จะเอาหมอนเอาอย่างนี้ไปด้วยนะครับที่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีปี๊บเราก็จะปี๊บไปด้วยนะสมัยก่อนเราอุ้มปี๊บอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยย้ายเรือนจำไปอย่างนี้นะฮะมันก็เดินไปเลยชุดอย่างเงี้ยชุดหล่อที่สุดถ้าไปถึงเรือนจำนั้นแล้วอ่ะถ้าเขายึดที่นอนกับยึดไอ้นี่เราก็ยังเหลือชุดหล่อใช่ไหมเราเอาไปก่อนนะฮะถ้าเขาให้ไปเราก็ไปก่อนแต่สมัยก่อนไปได้ครับก็จะวางไปงี้แหละแล้วก็ยกไปทีเดียวฮะยกเดินต่อแถวกันไปโอ้ยเหนื่อยจะไปต่อยมวยได้ไหมนะเนี่ยฮะยกเดินต่อแถวกันไปเลยนะฮะต่อแถวย้ายห้าคนก็ต่อแถวไปห้าคนย้ายคนเดียวก็บินเดี่ยวไปอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยแค่นี้ไปแค่นี้นะฮะมันลำบากนะครับมันลำบากก็ฝากโอ้ยเหนื่อยน้องๆ นะฮะอย่าทำผิดกันนะครับอย่าทำผิดเลยอย่าใช้ให้ใช้สตินะฮะใช้ชีวิตให้มีสตินะครับแล้วก็ที่มาทำเนี่ยมาทำให้ดูว่ามันลำบากแค่ไหนนะครับมันลำบากจริงมันอาจจะเป็นโรงเรียนลูกผู้ชายก็จริงแต่ไม่มีใครอยากอยู่หรอกครับแม้กระทั่งตัวผมเอง nope. ถ้าให้ผมทานขี้ตะกองนะผมปล่อยผมก็จะทานนะครับจะเตะผมจนแบบว่าทั้งวัน3วัน4วันแล้วผมปล่อยผมเลยผมก็เอานะครับถ้าไปติดข้างในแล้วอะมันย้อนไปทุกอย่างเคยคิดอย่างนี้เลยไปติดอยู่ข้างในตัดนิ้วผมไปเลย2นิ้วเนี่ยให้ผมเหลืออยู่แค่นี้ก็ได้หรือตัด2นิ้วนี้ก็ได้ให้เหลืออยู่แค่นี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมยอมตัดถ้าปล่อยผมนะผมให้ตัดเลยมันคิดมันอยากกลับบ้านขนาดนั้นอะแล้วคราวนี้ก็เข้าใจพอเราไปอยู่ข้างนอกตอนนั้นเราอยู่ข้างในเราเห็นเพื่อนอยากกลับบ้านอยากอะไรเราเข้าใจความรู้สึกคราวนี้พอมาเราอยู่ใช้ชีวิตข้างนอกนานมากเงี้ยแล้วก็เข้าใจญาติละญาติบางคนอ่ะผมทำตรงนี้อยู่อ่ะญาติทักมาผมว่าข้างในนอนยังไงกินยังไงลูกโดนคดีนี้ติดเท่าไหร่เหมือนผมเป็นที่ปรึกษาแล้วครับช่วงเนี้ยผมก็ตอบทุกเม้นทุกแชทนะครับผมพยายามตอบทุกแชทแต่จริงๆแล้วผมตอบทุกคนนะครับตอบทุกคนบางคนผมตอบไปก็ดีใจบางคนผมแอดเฟซไปหาก็ดีใจครับผมแอดหาคนที่ผมเห็นมาเม้นมาอะไรผมก็แอดไปหาบ้างอะไรบ้างนะครับช่วยๆกันไปใครอยากมีเรื่องอะไรก็ถามมาแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งถามงานเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องจำเป็นถึงมาถามนะครับ EP นี้ผมนะครับ
เอ็ดลมก้านะครับก็มีสมบัติคนข้างในนะครับว่าข้างในโทษ25ปี30ปีตลอดมีอยู่แค่นี้นะฮะใช้ชีวิตเขามีอยู่แค่นี้จริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่นี้นะฮะแล้วก็เงินในบุ๊กนะฮะเงินในบุ๊กก็เอามาใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้นะครับก็ไปซื้อกินเบิกได้วันละ200 300นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะเบิกได้แค่200บางที่ก็300เบิกได้ 2-300 อ่ะเบิกได้ไม่เกินนี้ต่อวันนะครับต่อวันโอเค EP นี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับให้รู้ว่าข้างในมันลำบากนะครับเป็นผมจะถ่ายทอดให้เห็นภาพได้เยอะที่สุดคุกจำลองออกมาผมก็จะถ่ายภาพให้เห็นภาพมากที่สุดโอเคครับ EP นี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเอ็ดลมเก้าสยามเอฟซีพยา